ัชชลวรเนี่ยทิ่มกลางหัวใจตรงๆเลยคือทุกวันนี้นะครับกรณีตรงนี้นะนี่คือตัวประเด็นปัญหาขึ้นขึ้นไปนั่งบนบัลลังก์ไม่ได้นะครับคุณจะใส่ชุดคุยไม่ได้นะครับเพราะว่าคุณไม่มีไม่ได้รับพระบรมราชโองการครับมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้คุณพ้นจากตำแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญแต่ไม่มีพระบรมราชโองการให้คุณดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแล้วอย่างนี้นี่เครือข่ายของอำนาจเก่านะฮะที่เราคุยกันมันเริ่มต้นมาจากทหารตุลาการศาลนะพรรคประชาธิปัตย์พี่เดี๋ยวก่อนพอพูดถึงเรื่องศาลวันนี้มีเรื่องอีกวันนี้มีอีกคือปกพี่สมัยก่อนเนี่ยพี่เคยได้ยินข่าวโฆษกศาลเนี่ยออกมาแถลงข่าวไหมไม่เคยมีวันนี้มีแสมาอีกแล้วเรื่องอะไรเรื่องรถคันแรกคือพี่คือมีการซื้อรถคันแรกเลยนะประมาณ1,200,000 คันประมาณนั้นตอนนี้คือมีปัญหาทวงคืนกันเนี่ย32 คันฮะเป็นเรื่อง32 คันเนี่ยแล้วก็ออกมาบอกว่าจะมีเรื่องแบบนี้เยอะขึ้นต่อให้มีสัก10,000 คันหมื่นคันก็แค่เปอร์เซ็นต์เดียวก็ไม่ได้สาระคือพี่นึกออกไหมคือถ้ามีการยึดกันหมื่นคันเนี่ยผมพูดคุณตรงๆนะสมัยก่อนที่ไม่มีรถคันแรกเนี่ยมันก็ยึดกันอยู่แล้วคดีมันมากกว่านี้นะอ้าวคุณพูดอย่างนี้ไม่ถูกนะอันนี้คุณเป็นการคุณเป็นโฆษกศาลนะถ้าคุณพูดเนี่ยแสดงว่าคุณเป็นเข้ามาเล่นการเมืองพยายามเข้าสู่การเมืองพยายามเข้ามาก้าวไก่ทางการเมืองมากเกินไปคือนี่คือต่อให้มันยึดหมื่นคันใช่ไหมพี่มันก็แค่1%และการทำธุรกิจมันเปอร์เซ็นต์เดียวเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมชาติเขาเรียกว่าเงือบคือออกมา32คันจากคนจากรถเป็นแสนคันเป็นล้านหนึ่งล้านสองแสนคันเนี่ยมันก็ออกมาแล้วก็หน้าแตกอ่ะคือพี่คือตลกมากคือมันกลายไปว่าคุณมาแสไม่ใช่ไม่ใช่ประเด็นนี้นะตัวเลขนี่อันนี้กรณีของที่เต้พูดนะผมไม่ได้ตามข่าวแต่ถ้าเกิดตัวเลขแค่32คันนะท่านผู้ชมฮะมันเท่ากับตอนที่เขาออกมาพูดกรณีที่เพิ่งจบโครงการใหม่บอกว่าบริษัทประกันภัยเนี่ยนะฮะบอกว่าจะมีปัญหาจะมีการเรียกไม่ส่งอ่ะแล้วปริมาณก็คือประมาณ32คันก็คือตัวเลขเหมือนกันไงก็หมายความว่าตอนนี้เขาไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วก็ไปหยิบเอาตัวเลขเก่าเอามาเล่นตรงนี้ใหม่พี่ก็คือมันมีส่งจริงมันมีคนที่ไปคืนจริงแล้วผมก็ด่าด้วยคือผมรู้จักไม่มีความพร้อมคุณเงินเดือน15,000เนี่ย คุณจบพยาบาลใหม่ๆเนี่ย คุณได้เงินเดือน15,000แล้วไปซื้อทำไมพี่นึกออกไหมคืออย่างนี้จะไปโทษรัฐบาลไม่ได้คุณต้องดูกำลังตัวคุณเองด้วยนี่คือสลิ่มนะพี่นะคือมันไม่มีปัญญาผมด่าเลยคุณจะไปโทษรัฐบาลได้ยังไงเขาเป็นสลิ่มแล้วเขาไม่ใช่รถคันแรกได้ยังไงอะอย่างนี้แหละพี่สลิ่มแล้วก็มีประเทศไทยนี่แหละยังไม่จบคือในกรณีนี้นี่หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ไม่ใช่โพสต์ทูเดย์ก็อยู่ในเครือโพสต์พับลิชชิ่งนะครับสันดานมันตอแหลมากเลยเดี๋ยวให้ดูเลยเดี๋ยวผมจะคือไม่ได้เอารูปขึ้นแต่ว่าผมจะเปิดให้ดูเลยว่าอ่านให้ดูเลยครับว่าวันเดือนข่าวเดียวกันนะพี่นะข่าวเดียวกันนะครับท่านผู้ชมมันเป็นอย่างนี้แหละใจเย็นๆเดี๋ยวนะพี่นะเดี๋ยวนะเนี่ยควันเริ่มออกหูแล้วความออกจากหูแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะดูระบบอินเทอร์เน็ตเมืองไทยซิเนี่ยที่อ่านนี่คือมีว่าเป็นเรื่องจริงนะคะเขาบอกว่า Mazda ชี้พฤษภาคมรถค่ะเดี๋ยวอ่านค่ะกรณี Mazda เผยลูกค้าทิ้งรถคันแรก 70% Post Today ข่าวยานยนต์วันที่27พฤษภาคม2555นี่นะพอวันนี้นะครับข่าววันนี้เนี่ย Post Today วันนี้นะครับ Mazda เปิดเผยตัวเลขขายพฤษภาคมกลุ่มโครงการรถคันแรกใช้สิทธิ์รับรถไปแล้วกว่า 70% 20% กำลังติดต่อจะรอรับรถและอีก 10% ก็คืออาจจะเป็นมีปัญหาก็คือเอ๊ะทำไมตัวเลขกับค่าอย่างเงี้ยนี่คือนี่ท่านผู้ชมค่ะนี่คือความตอแหลของสื่อเมืองไทยนะถ้าน้องประแดงโกหกนะคะถ้าน้องประแดงโกหกนะคะขอให้บ้านฟ้าผ่านกประแดงถ้าน้องประแดงพูดความจริงขอให้บ้านฟ้าผ่าบ้านไอ้โชคเดี๋ยวนี้เลยค่ะก็เนี่ยพี่เนี่ยคือเรื่องข่าวเดียวกันเนี่ยพี่เห็นไหมมันพลิกในวันรุ่งขึ้นของวันเนี่ยนะเพราะว่าจริงๆเมื่อวานนี้มีข่าวที่เต้ว่าเนี่ยคือรถพังโพสต์เดย์เนี่ยไม่มาเอารถคือรถเนี่ยคือไม่เอารถเนี่ย 70% มันยังคุยกับเต้เลยบอกกรณีเป็นไงเต้ยังบอกเลยว่ามันก็เรื่องปกติเพราะว่าให้ช้าคือพี่นี่คือหมายถึงยังไม่มีข่าวใหม่ขึ้นมาที่บอกว่าไอ้ที่ทางไอ้ Mazda นี่บอกว่า
เอาไปแล้ว70เหลือ20ที่ทวงอีก 10% ยังไม่แน่ใจเลยทำไมก็แสดงว่ามันพยายามที่จะเอาตัวเลข70เนี่ยมาตอหลอยให้ประชาชนให้รัฐบาลเสียหายนี่แต่ว่านี่คือผมคุณเป็นสื่อมวลชนหรือสื่อมวลสารพัดสัตว์ครับผมอยากถามแล้วโพสต์ทูเดย์ขาที่คุณบอกว่า The newspaper เนี่ยนะ The can trust เหรอ The newspaper you can trust เนี่ยนะนี่ก็คือน้องเนี่ยคือหาร Google ออกมาเลยนะคะเนี่ยคือ Google เลยเห็นชัดๆเลยเนี่ยพี่ความตอแหลของสื่อไทยตอแหลหรือว่าน่ารักตอแหลหรือว่าน่ารักครับผมไม่ได้ว่าคุณนะตอแหลคุณไปถามคุณรังสิมารังสิมาตอแหลเนี่ยนะแล้วคราวนี้ไอ้กรณีของสื่อที่ออกมาเล่นนะฮะทุกวันออกมาเล่นข่าวแล้วก็บิดข่าวบิดเบือนกรณีของ Moody นะครับขอทีมงานเอาภาพข่าวที่เอาไปให้นิดนึงฮะของ Moody นะฮะเอาขึ้นมาสักนิดนึงวันนี้นี่ Moody นี่ออกมาให้ข่าวเรียบร้อยแล้วนะครับว่าไม่ใช่ไม่มีนะครับอันนี้คือแล้วในกรมันจะพูดยังไงคือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะพี่นะคือในกรเนี่ยโพสต์ใน Facebook แล้วก็ไอแบงค์ของโพสต์เนี่ยก็อ้างอิงก็คือพูดเอาไปโพสต์ในข่าวตัวเองว่ามีมูลค่าเสียหาย 260,000 ล้านเสร็จมูสดี้เขาก็เอาไปเขาก็อ้างแบงค์ของโพสต์ว่าออกข่าวแบบนี้ออกข่าวแบบนี้เสร็จหนังสือพิมพ์เมืองไทยครับท่านผู้ชมครับไปอ้างมูสดี้โดยตัดต่อถ้อยความสำคัญบิดเบือนตามภาษาสื่อสันดานตอแหลของประเทศไทย คือบอกว่ามูสดี้ให้ข่าวว่าจะลดพี่ถ้าเขาจะลดเกรดของ ความน่าเชื่อถือของตลาดตราสารหนี้เนี่ยนะเขาน่าจะใช้ไอสัดส่วนของที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 500,000 ล้านใช่ไหม 500,000 ล้านเมื่อปีที่แล้วพี่แล้วทุกวันนี้ก็ขาดทุนหนักขึ้นไปอีกเพราะว่าสะสมไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆครับเป็นทุกวันนี้ก็เกือบจะเป็น1ล้านล้านเข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นตราสารหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยจะไม่เป็นที่ยอมรับของโลกอีกต่อไปแล้วใช่ครับก็ขาดทุนไปแล้วอ่ะแสถ้าพูดตรงๆเขาไปปล่อยให้ดอกเบี้ยลอยๆแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงของไอ้การเงินเข้าเงินออกแล้วทำให้ขาดทุนไปเรื่อยๆถูกไหมคือแล้วอันนี้ใครจะรับผิดชอบประเทศชาติเราต้องรับผิดชอบประชาชนหรือเปล่าเขาไม่รับผิดชอบนะก็พี่ก็ดูเองไม่เชื่อว่าเขารับผิดชอบผู้ว่าการธนาคารตอนสมัยไอ้ลอยข้างเงินบาทชื่ออะไรนะพี่นะชวลิตใช่ไหมไม่ยุคชวลิตอ่ะผู้ว่ามรการนนท์อะไรนะเรื่องชัยเรื่องชัยมรการเรื่องชัยมรการนนท์ถูกศาลแพ่งมีคำพิพากษาชดชัยแสนล้านแล้วจะไปเอาเงินจากชาติไหนล่ะคะมาจ่ายนั่นน่ะแต่ประสานไม่โดนแน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรคะเพราะว่าทุกวันนี้เราไม่เชื่อกระบวนการนี้แล้วโอ้พี่ขนาดคือขอประทานโทษนะครับขนาดคดีปลส.เนี่ยตัดสินนายอามาเรศศิลาอ่อนนะครับมีความผิดจริงครับแต่ว่าเนื่องจากทำคุณงามความดีไม่ใช่คุณงามความดีแก่ผลในการแก่นี่ก็สามารถลดโทษได้แล้วก็มีคุณงามความดีเป็นรัฐมนตรีคุณงามความดีบ้าอะไรคะทำประเทศเสียหายจากไอ้คมเฉพาะคดีนั้นน่ะ 6,000 ล้านก็เลยรอลงอาญารอลงอาญาแต่ว่าคือประเทศไทยคือพี่คือประเทศไทยนะผมเคยเห็นคดีไม่อันนี้คือกรณีที่คดีที่ตัดสินก่อนที่จะมีการแช่แข็งแต่ตอนนี้หลังแช่แข็งแล้วเนี่ยไม่รู้คือพี่คือมันไม่ได้ตัดสินแล้วเพราะปปช.เนี่ยยกคำร้องคือปปช.ยกคำร้องก็จริงแต่วันนี้เนี่ยกรณีของปลส.เนี่ยนะทนายความของกลุ่มบริษัทเนี่ยบริษัทที่ถูกไฟแนนซ์บริษัทไฟแนนซ์ที่ถูกปิดไปนะครับพี่ไปยื่นร้องค้านอีกคืออย่าลืมนะปลส.ของที่ไอ้ปปช.เนี่ยปปช.อยู่ในขั้นตอนแค่เป็นเรื่องของการสรุปสำนวนจะฟ้องหรือไม่ฟ้องถ้าหากไม่ฟ้องจริงๆเนี่ยคนที่เป็นโจทย์เป็นจำเลยอะไรนะฮะต้องการมีเรื่องอัยการยังมีไม่ผมเล่นได้อยู่นะไอ้คนพวกนี้เนี่ยนะมันตั้งบลใต้ตั้งปปช.ใต้ขึ้นมาเนี่ยนะเพื่อจะบล็อกกันเท่านั้นเองใช่ไอ้คนทำชั่วเนี่ยมันต้องขึ้นศาลบริษัทด้วยการที่มีเยอะเจฟครับพี่เจ้าเหรออ๋อเจฟเจฟนั่งไฟแนนซ์ใช่เจฟคือตรงที่จังหวัดโศกใช่ไหมครับที่เขามีปัญหาเลยนะที่นั้นเนี่ยจากกรณีนี้จริงกรณีเนี้ยนายชวนกับนายทารินเนี่ยนะจะต้องมีความผิดจริงๆเพราะว่าไม่ยอมเก็บภาษีคือไม่ใช่ที่เพิ่มคือไปขายแล้วก็ไปขายเอาของเอาทรัพย์สินของ GF เนี่ยไปขายกับผู้ที่ไม่ได้ชนะการประมูลเนี่ยตรงเนี้ย
คือยังไงไงเรื่องนี้เนี่ยยอมความไม่ได้ยอมไม่ได้อยู่แล้วล่ะถึงแม้มาบอกว่าจะเหลือปีหน้าพฤศจิกา30พฤศจิกายนปี57ก็ยังต้องต่อเนื่องกันไปนะอย่างที่คุณมดแดงพูดกันนั้นน่ะขอโทษนะครับพวกคุณรู้ได้ไงว่าอายุความของนั้นคนที่จะตัดจะอ้างอายุความเนี่ยนะฮะไม่ใช่ทั้งหมดทุกคนไม่ใช่ปปช.นะครับไม่ใช่ปปช.นะครับเพราะว่าจำเลยนะครับเพราะว่าจำเลยเนี่ยเขาก็ต้องไปยกขึ้นไปต่อสู้ว่าคดีหมดอายุความคดีต้องเริ่มนับแล้วคนที่ตัดสินคือศาลนะครับไม่ใช่ปปช.นะคุณจะทำอะไรคุณอย่าให้คิดว่าประชาชนนี่มันโง่นะครับประชาชนวันนี้ไม่โง่หรอกแต่เชื่อเถอะครับพี่ว่าคนพวกนี้บ้านสุดท้ายแล้วบ้านปลายชีวิตบ้านแตกสาแหรกขาดไม่มีแผ่นดินอยู่ผมว่าตกนรกหมกไหม้แล้วด้วยตายไปแล้วก็จริงๆขนาดนี้เห็นไหมบางคนเลวสุดๆเลยนะโกงธนาคารอะไรนะครับพี่กรุงไทยไม่กสิกรไทยใช่กสิกรธนาคารกรุงเทพพาณิชยการมีเงินตั้งไม่รู้ตั้งเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ตายยังไม่ได้ใช้เงินเลยครับตังแดงยังไม่เข้าปากเลยนะมีอีกหลายคนเนี่ยประเภทที่ว่าแม่ของไอ้สสคนนี้แม่สสของแม่อาจารย์วิทย์อะไรนะพี่สุวรรณภักดีไอ้หนีคดีออกไปหนีคดีโกงธนาคารมหานครจนหมดอายุความ4,100ล้านก็คือใช้สักหลักทรัพย์เนี่ยนะครับพี่มีมูลค่าแค่50ล้านไปจำนองไปจดจำนองกู้ได้มูลค่า 4,100 ล้านแล้วก็หนีไปจนคดีหมดอายุความและนายอัจฉริยวิทย์สุวรรณภักดียังปีหน้าที่จะไปพูดในห้องประชุมรัฐสภาทรงเกียรติว่าแม่โดนกลั่นแกล้งถ้าโดนกลั่นแกล้งแล้วทำไมไม่ถ้ามั่นใจในความบริสุทธิ์ทำไมไม่ไปมอบตัวล่ะวันนี้บทคดีแล้วนะโผล่หน้ามาหน่อยทั้ง2คนเลยนะครับน้องชายคุณชวนก็ออกมาหน่อยสิล่ะใช่ใช่นะครับออกมาให้สังคมก็เห็นหน้าว่าทำคุณทำดีอะไรกันหน้าเขาเยอะนะเขาในเขาไปงานเนี่ยนายพิสิทธิ์นะพิสิทธิ์ไปงานนายกนะไปงานโรงแรมโฟร์ซีซั่นอาชญากรรมนะพี่โรงแรมโฟร์ซีซั่นนี่นางมัลลี่ที่หล่อนพูดหล่อนเปรียบเทียบกับคุณพี่จตุพรของฉันกับไออะไรนะพี่จ่ายักษ์นั่นอันนั้นก็คือคุณจตุพรไม่ได้มีอำนาจหน้าที่จะไปจับนะแต่ว่าอ่ะพิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นเจ้าพนักงานเป็นเจ้าพนักงานเนี่ยฮะแสดงว่ามันก็เลวเหมือนกันนะซีนางมารีเอาครับท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเบรกที่2มาจะไม่ได้ด่าเลยสักคำสักคำเลยครับเบรกที่2ของรายการพาแหลกนะครับก็เมื่อกี้นี้หลังในช่วงที่พักเบรกกันครับหลังโฆษณาเนี่ยทะเลาะกันนิดหน่อยนะก็คือไม่ใช่อะไรไม่ได้ทะเลาะกันหรอกนะครับก็คือจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับกรณีที่ตอนนี้ท่านผู้ชมสังเกตไหมตอนนี้สื่อกำลังรวมหัวกันทำสารเลวกับบ้านนี้เมืองนี้ใช่สร้างเรื่องปั้นเรื่องทุกๆอย่างนะครับต่อแหลก็คือขนาดจับหรอกก็คือขนาดในเมื่อกี้เนี่ยไอ้ข่าวโพสต์ทูเดย์ของไอ้เครือโพสต์พับลิชชิ่งเนี่ยนะครับพี่หนังสือพิมพ์ที่ไม่มีคนซื้อต้องไปแจกให้เขาอ่านเนี่ยนะครับพี่